พวกเรามาค่อนข้างไกลจากใต้นะอาณาจักรของพวกเราเริ่มแผ่กว้างขึ้นท่านฮิวเลมคุณหมายถึงสายลมแห่งความสิ้นหวังมันกำลังแข็งแกร่งขึ้นบิดเดิลโคกำลังได้รับพลังบิดเดิลโคกำลังแข็งแกร่งขึ้นดูเหมือนว่ามันจะเร็วกว่าที่ฉันทำนายเอาไว้จุดจบของโลกใบนี้เดี๋ยวเร็วนี้บิดเดิลโคไม่สามารถหยุดได้ฉันไม่อยากเลือกภาพอะไรทั้งนั้นที่จะเปลี่ยนไปหลังจากนี้นอกจากว่ามันจะมีบางอย่างเกิดขึ้นพวกเราจะต้องระมัดระวังเอาไว้ฉันเห็นแล้วโลกกำลังโลกน่าเกลียดนี้ไม่สมควรที่จะมีอยู่จริงในที่สุดมันจะหายไปท่านมูนาเอ้ามีอะไรสเนวี่และคนอื่นๆก็มาที่นี่แล้วที่ที่บังคับแข็งอะไรนะพวกเขาจัดการแมวอ้วนไปแล้วแล้วสเนวี่ก็เป็นมนุษย์นั่นก็หมายความว่าบิดเดิลโคตกอยู่ในอันตรายแล้วพวกเราปล่อยมันมาไม่ได้นะใจเย็นนะไม่ต้องกังวลไปครั้งนี้มันแตกต่างไปจากที่เมาส์คิริโอนี่เราพยายามหาพวกเขาในครั้งนี้แต่ว่าเวลานี้นะพวกเรารู้แล้วว่าพวกนั้นกำลังตรงมาหาพวกเราแล้วพวกเรารู้จักที่นี่ดีกว่าพวกนั้นนั่นก็จริงนะเราแค่ล่อพวกมันมาแล้วก็จัดการมันเป็นครั้งเดียวเอาล่ะฉันจะไปบอกทุกคนนะคือเหมือนว่าพวกเราจะมาที่แตกต่างไปในครั้งนี้นะแล้วเบลนโคเป็นที่ที่อยู่ข้างในใช่ไหมล่ะคิดอย่างนั้นล่ะถ้าพวกเรามุ่งหน้าต่อไปพวกเราก็ไปถึงใช่ไหมล่ะเอาล่ะพวกเราจะทำไงดีจะแยกอีกรอบไหมฉันไม่คิดว่านี่จะเป็นความคิดที่ดีต่อไปแล้วล่ะมูนาคงจะรู้ว่าพวกเราอยู่ที่นี่แล้วนี่ก็ไม่ก็นั่นก็จริงนะพวกเราแยกทางกันเพื่อจะให้แก๊งของมูนาไม่สังเกตแต่หากว่าพวกนั้นทำให้จุดแต่ละจุดมันแน่นขึ้นเหมือนอยู่ฝั่งตรงนั้นแล้วก็พวกเราควรจะอยู่รวมกันเพื่อจำนวนใช่ไหมล่ะเข้าใจแล้วถ้าอย่างนั้นพวกเราควรจะอยู่ด้วยกันตลอดไปในช่วงนี้แต่ว่าถ้าคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับไบคิดไอซี่ล่ะฉันหวังว่าพวกเขาจะไม่เป็นไรนะก็คิดอย่างนั้นเอาล่ะก็เจาะจงเฉพาะทำลายบิดเดิลโคแล้วนั่นคือสิ่งพวกเราอยากทำมาตลอดนี่แต่ไม่ใช่แค่แบ็กกี้และเอฟี่นะโปเกมอนพี่ไปอยู่ที่นี่ด้วยทุกคนในพาราไดซ์และโพสทาวน์เนี่ยดูเหมือนว่าดันสปาร์ตคนที่เลือกด้วยความมั่นใจจะอยู่เบื้องหลังพาราไดซ์และพยายามที่จะเปลี่ยนใจคนอื่นแต่ไม่ใช่แค่เขาคนเดียวเฮเดียแล้วก็โซนหน้าแล้วตัวอื่นๆพยายามเพื่อจะเปลี่ยนทุกคนให้เชื่อพวกเราเพื่อให้เชื่อว่าพวกเราจะสามารถทำลายบิลโคได้แล้วพวกเราก็ต้องเชื่อใจพวกเขาด้วยนะเอาล่ะพวกเราต้องเชื่อใจว่าแบ็กกี้ไรฟี่จะไม่เป็นไรเราต้องเดินทางในเส้นทางนี้ต่อไปนะนั่นล่ะพวกเราต้องศรัทธาเขาไว้เพื่อโชคโลกใบนี้พวกเราต้องเชื่อใจพวกเขาและพยายามให้ดีที่สุดด้วย
โอเคก็สวัสดีทุกคนที่รับชมในMystery Dungeon น่าจะใกล้จบแล้วนะสำหรับ Mystery Dungeon ภาคนี้นะก็ถามว่าผมชอบภาคนี้ไหมก็ไม่ได้แย่มากก็หลายๆคนก็ไม่ได้ชอบภาคนี้อาจจะมีผลว่ามันตัดออปชั่นสำคัญไปเยอะมากคือมันเอาจุดเด่นออกไปเยอะเลยผมก็สังเกตชัดเจนเลยแต่ผมก็ไม่ได้ไม่ชอบภาคนี้ผมว่าภาคนี้ก็โอเคแต่อาจจะยังเทียบกับภาคก่อนหน้านี้ไม่ได้ภาค2อ่ะจะภาคแรกไม่เล่นเพราะว่าผมไม่มีผมที่ต้องเล่นเพราะว่าผมโดนสปอยหมดแล้วอีกอย่างนึงตัวเกมมันก็ไม่ได้ยาวมากเลยไม่ต้องผมซีดเลยเหม็นแยกปี
ที่ไปเนี่ยติดชาด้วยนี่ตัวสุดท้ายใช่ไหมเป็นสิ่งที่ยืดเยื้อมากแต่พวกเราก็ผ่านมาได้ละนี่มันเป็นจำนวนศัตรูที่เยอะมากเลยนะช่างมันเถอะนาเอาตรงนั้นน่ะไม่เห็นเหรอหรือว่านั่นจะเป็นงั้นเราเช็คดูฮะที่นี่มันที่ไหนหรือว่านี่จะเป็นเสาน้ำหอคอยน้ำแข็งดูเหมือนว่าจะมีกระแสไฟฟ้าเต็มไปหมดเลยนะแล้วประตูทุกน่าสงสัยตรงนั้นมันคืออะไรมันทำให้ฉันรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างอยู่ข้างในหรือใครสักคนรู้อะไรไหมแป๊กกี้พอมาคิดดูแล้วศัตรูที่พวกเราจัดการอยู่ตรงนั้นนี่คิดเหรอว่าเขาพยายามปกป้องที่แบบนี้หรือเปล่าถ้านั่นเป็นเรื่องจริงเราก็นั่นก็หมายความว่ามีอะไรบางอย่างสำคัญที่นี่อย่าบอกนะว่าเบนโคเหรอฉันก็คิดว่านั้นนะแต่ว่าพวกเรามาที่นี่มาที่วังน้ำแข็งมาก่อนพวกเราก็รู้ว่าเจ็ดคิสตันอยู่ที่ที่สูงกว่านี้แต่ว่ามันอยู่ใกล้จุดสูงสุดของหอคอยเลยนะเอ้ยวังน้ำแข็งแต่นี่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้เลยดูเหมือนว่าสิ่งก่อสร้างนี้ค่อนข้างแข็งแรงนะพวกเราสามารถเปิดมันได้ด้วยใช้พละกำลังหรือง่ายก็คือนายจะโมงมันเอาล่ะฉันจะพยายามนะฉันรู้ว่าฉันเชื่อใจเธอได้นะเอาล่ะมาพยายามด้วยกันเถอะเอาล่ะนับเป็นสามนะ1 2 3คิดว่ามันได้ผลนะก็นะเดี๋ยวหรือว่านั่นจะเป็นฮะนี่มาเอเตอร์การ์ดนี่เหมือนว่านี่จะเป็นอันที่เหมือนกับที่เราหยิบก่อนใกล้ๆกับเอเชียนี่นะฮะแบ็กกี้ตรงนั้นสิมีใครอยู่ตรงนั้นด้วยไม่เป็นไรใช่ไหมโอ้เขายังหายใจอยู่พวกนายมาแล้วจริงขอบคุณนี่มันนานมากแล้วนะแต่ฉันคิดว่าฉันหมดหวังไปแล้วนะเราต้องรีบหนีไปนายอ่อนแรงอยู่นะหนูอย่าทำอะไรบ้าๆนะแบ็กเก้ไม่คิดหรอว่านี่จะเป็นแน่นอนไม่ใช่เหรอไม่ผิดแน่ๆนี่คือเกลียวฮะนายรู้ชื่อฉันด้วยเหรอหยิบบัฟไปเลยเห็นอย่างนี้คือผมไม่ตายบ่อยนะเนี่ยจะไม่เอาส่วนที่ตายมาแล้วมีเสียได้ฉันแพ้
ยี่ยมเลยฝักไปไว้โดน104แล้วเนี่ยแยกไปชิ้นแปดดีไว้เหรอตีโดมั้ยนะถ้าได้ก็ได้เรียกกลางเดี๋ยวใช่เดี๋ยวไว้เพิ่มกันอ่าตอนนี้มีเช็คไว้เตรียมของไม่ครบเรื่องอยู่ไว้ไม่หมดไม่เคยลองนะโอเคไปเลยไอเทม
จัดไปฟูฟีใส12 อุ้ยหิวโดนหิวบล็อกด้วยเนี่ยแน่ใจกันหาเป็นระเบิดโอ้โหไม่โดนทีละตัวอัพ
มิกาเดนเหรอก็มันเป็นทางนี้เดินโดนบล็อกทุกตัวโอ้โหเลือดแดงคู่เลยมันอะไรดูเหมือนว่าจะมีแผ่นดินไหวนะมันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนะรีบไปเถอะขอเซ็ตมูฟให้เรียบร้อยเลยจีดีตี้มาต้องใช้แล้วสปริงแฮนด์การเตรียมไว้ก่อนช็อคเวฟไอเทมไอเลนซีให้อิมก้าจีดีตี้ปั๊บให้เรียบร้อยการเดินภาพนั่นแหละสุดยอดอุ้ยหลอกฟาดอุ้ยแรงจริงๆมูฟให้พิกาจูนใช่ต้องใช้กันระบูสุดถูกละไปเลยโมก้าต้องรีบตีผมยิงทะลุมาเลยกล้าทำอะไรน้อยเร็วตอนนี้โดนกับ
แก๊งเนี่ยนี่คือหวังอิโมก้าแบกเชื่อเลยโอ้ยโดนแล้วอ๋อพิกาจูโดนมึนนี่โดนทุกตัวเลยนั่นแหละเยี่ยมต้องแรงนั่นแหละพิกาจูจะโดนแล้วโดนมันได้ติดมึนทำอะไรไม่ได้อะนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คือบัฟให้พิกาจูไปจะปูตันแหละเอาให้ดูทุกคนใช้ฆ่าหมูเพื่อป้าบมูนไลท์โอ้โหมูนไลท์ทุกตัวเลย200 What the จะโกงไปไหนเนี่ยโอเคทีมแอทแท็กไปมาละต้องใช้แล้วละอะไรไม่รู้เนี่ยบึ้มเป็นร้อยอ่ะเอาให้หมดจะเล่นโกงนี้ไม่ได้ทันเดอร์โบนั่นแหละเอาให้โดนโอ้มูลไลท์มันฮิวเป็นร้อยอ่ะโกงไปไหนเนี่ยมาดูดิอาวิซิออนเฮลปิ้งแฮนด์น่ะจากลองทดสอบออฟมากเลยว่าจะใช้เฮลออฟได้ไหมใช้ได้นี่โอเคงั้นก็ดีติดชาไปติดชาไปโอ้มูนไลท์มูนาแต่กับมูนาก่อนงั้นอ่ะไหนๆออฟก็ใช้ได้แล้วออฟโฮอัพไปยัดกระโบ124นั่นแหละ103มันแหละโอเคไปดับเบิ้ลคิกสแลมลุมกระทืบมันรอดได้ไงไม่รอดละมูนไลท์โกงมากเราก็โกงได้ดูมันบัฟรัวเลยมากระเทือบมันหน่อยไหมไม่ติดมือแล้วล่ะใช้เข้มหนักใส่บีมตีร้อยมูนาล่วงมีเซอร์ไวด์ด้วยอะไรคือมันจะยืนอย่างนี้เนี่ยเรียบร้อยท็อกสกิลอะไรเนี่ยพวกเราทำได้พวกเราในที่สุดพวกเราก็ทำได้เราจะชนะพวกนั้นได้ฮะแผ่นดินไหวแล้วเหรอเราต้องรีบแล้วล่ะดูเหมือนว่าจุดที่สูงที่สุดจะเป็นฝั่งที่เราอยู่นะเราใกล้ยอดแล้วล่ะดูทางนั้นสิใช่ไปเถอะเดี๋ยวฉันจะไม่ปล่อยพวกแกไปต่อแล้วชะตากรรมพวกนายเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนได้หรอกแผ่นดินไหวมันเริ่มถี่แล้วทำไมล่ะทำไมต้องทำขนาดนี้ล่ะว่าเพื่อนของพวกเราเนี่ยพวกเขาเนี่ยถ
ถูกสาปโดยโลกใบนี้ก็เหมือนกับพวกเราแหละพวกเราถูกฮอลลีวูดได้ถูกทิ้งตกอยู่ในความสิ้นหวังหลังจากที่ต้องโดดเดี่ยวอยู่ในความสิ้นหวังฉันก็เจอโปเกมอนพวกนี้และฉันก็ได้เจอท่านคิวเลมและฉันก็ได้เรียนรู้ความจริงของโลกใบนี้โปเกมอนที่นี่ยอมรับฉันถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีค่าอะไรพวกเขาเข้าถึงฉันพวกเขามีค่าฉันจนกระทั่งฉันตัดสินใจว่าฉันจะทำมันด้วยกันและจบมันด้วยกันฉันเพื่อนของฉันและโลกป่วยๆใบนี้ทุกอย่างควรจะหายไปแต่เข้าใจในสูญเสียความศรัทธาโลกใบนี้นะมุนนาแต่ว่าถ้าเธอไม่สุดถ้าเจอถ้าเธอสนใจเพื่อนของเธอแล้วก็ทำไมคิดว่าทำไมไม่ลองคิดในแง่บวกหรอว่าเมียคนพูดอะไรนะถ้าเธอสนใจพวกเขาจริงๆแล้วก็ทำไมเธออยากให้พวกเขาหายไปล่ะถ้าเธออยากได้เพื่อนจริงๆแล้วก็ทำไมไม่ทำให้พวกเขามีความสุขไม่อยากได้อย่างนั้นล่ะอย่าบอกฉันเรื่องความสุขเกี่ยวโลกนั่นคานี่แหละตัวตนของโลกใบนี้นะคือความเจ็บปวดและไม่มีทางที่จะหนีความเจ็บปวดไปได้หรอกนั่นทำไมฉันถึงอยากให้มันหายไปจากความเจ็บปวดนะหากว่าพวกเราหายไปแล้วก็พวกเราจะไม่ต้องเจ็บป่วยต่อไปถึงแม้พวกเราจะหายไปด้วยกันถึงนั้นก็ไม่ต้องเจ็บปวดทุกคนจะต้องไม่เป็นไรถ้าหากต้องหายไปด้วยกันหยุดนะฮะโอ้ผมเจ้าดูเหมือนจะมาทันนะฮะคิวดิโอคิวดิโออะไรนะคิวดิโอเหรอคิวดิโอหนีมาได้ยังไงโอ้ยพวกฉันดีนเรื่องจากแบงกี้มาแล้วล่ะคุณนะก็ขอโทษนะแต่ในวีและคุณจะต้องไปมาด่วนแบ็กกี้แล้วทาวเวอร์นั่นคืออะไรคิวดิโอถูกขังไว้ในทาวเวอร์ของน้ำแข็งเขาเป็นนักโทษที่อยู่เกตเพสวางน้ำแข็งมาตลอดเลยเขาจะผิดแล้วนะคิวดิโอยอมให้โดนขังเลยเพราะว่าเขาไม่ยอมเปลี่ยนแผนอะไรนะหมอนี่มาที่เกตแพลนคนแรกเขามาถึงเกตคิตตันเขาเรียนรู้ความลับของบิ๊กเบนโพฉันเชิญชวนเขาเข้าร่วมทีมเราเพื่อทำลายโลกใบนี้แต่เขาปฏิเสธพวกเราแน่นอนฉันปฏิเสธอะไรแบบนั้นฉันไม่เห็นด้วยกับอนาคตในการทำลายล้างอย่างที่ฉันพูดนั่นแหละคิวเลมและแก๊งของมุนนาไล่ล่าฉันตลอดเวลาที่ผ่านมาฉันไม่มั่นใจว่าฉันจะทำมันได้แต่ว่าเมื่อฉันมาเจอเริ่มมีความมั่นใจฉันเริ่มเชื่อว่าคำแกงของมุนนะตั้งใจจะจบโลกใบนี้แล้วก็ฉันเลยต้องมาที่นี่ฉันจะต้องมาเปลี่ยนแทนเขาให้ได้แต่พวกนี้เขาไม่ฟังหรอกฉันพูดไปจนสุดท้ายฉันก็ถูกจับและโดนขังอยู่ที่นี่แหละถ้าแกงคาดหวังอะไรกันแน่นอนฉันไม่สนใจคำโกหกหรอกก็หวังว่านะดูเหมือนว่าพวกนายคงจะติดหนี้ฉันแล้วล่ะอย่างนั้นเถอะนั่นคือความจริงอ่ะไม่ฉันไม่มีอะไรดีเลยโลกใบนี้สำหรับพวกเราสิ่งที่พวกเราต้องการคือหายไปด้วยกันถ้าพวกเราไปด้วยกันแล้วก็พวกเราจะไม่เศร้าต่อไปไม่มีทางคิดโลกใบนี้จะดีขึ้นหรอกเพราะเราไม่มีตัวเลือกจะต้องหายไปไม่มีอะไรดีเลยนั่นเหรอต้องมีสินายก็มีเพื่อนของนายไม่ใช่เหรอถึงแม้ว่าหมายของนายจะแย่ก็เถอะ
แต่ว่าความรู้สึกที่มีด้วยกันก็เรื่องจริงใช่ไหมล่ะพวกเธอทุกคนก็ทำงานร่วมกันไม่ใช่หรือพวกเธอแต่ละคนก็ปรารถนาที่จะมีชีวิตด้วยกันเพื่อมั่นตัวอื่นไม่ใช่หรอท่านนายจีพวกนายจะโยมมันทิ้งไปง่ายอย่างนี้หรอพวกนายจะหายไปอย่างนั้นหรอถึงแม้ว่าโลกใบนี้มันจะเน่าเปื่อยแล้วแต่ว่าพวกเราก็สามารถทำให้ร่วมกับมีชีวิตได้อีกนะนี่อยากจะอยู่กับเพื่อนในนะโลกที่กูควรอยู่นะมันคือโลกที่เป็นไปได้หรอพวกเราจะช่วยโลกนี้ได้หรอคิดว่าอนาคตมันจะเกิดขึ้นแน่นอนฉันจะทำให้มันเกิดขึ้นฮะแผ่นดินมันถ้ามุนแน่เพดานมันกำลังถล่มลงมามันตกลงมาแล้วระวังนะวิ่งมุนาท่านมุนาเธอช่วยสเนวี่ไว้มุนาไม่เป็นไรใช่ไหมไม่ต้องห่วงนะฉันไม่เป็นไรไปต่อฉันสัญญาขั้นคิวเลียมไว้ฉันไปไม่ได้แล้วฝากด้วยล่ะได้โปรดเถอะช่วยโลกใบนี้ฝากด้วยนะช่วยโลกใบนี้ชะตากรรมอยู่ของโลกใบนี้ขึ้นอยู่กับนายแล้วนะเอาล่ะขึ้นอย่างผู้นายทั้งสองละเอาล่ะรีบไปจัดการเจ้าบิลเลนโคเป็นชิ้นๆเลยมุนนาและทุกคนขอบคุณนะพวกเราจะผ่านปกป้องโลกใบนี้ได้เอาล่ะไปกันเถอะสเนวี่เราต้องกลับให้ได้พวกนั้นไปแล้วใช่แล้วล่ะท่านมุนนาพวกนั้นคำบ้าอะไรอยู่ฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่เป็นไรนะพวกไร้ประโยชน์ดูเหมือนว่าจะมีแฟนตัวยงอยู่ที่นี่นะมุนนาแม่เป็นผู้หญิงที่โชคดีจริงเคียวดิโอไม่เป็นไรใช่ไหมชอบผลักดันตัวเองเรื่อยเลยเคียวดิโออ่อนแรงตั้งแต่พวกเราเจอแล้วล่ะแต่ว่าเขาผลักดันที่จะมาที่นี่โดยไม่ฟังพวกเราฉันจะต้องมีชีวิตอยู่วิซิออนฉันดีดเรื่องราวจากแบกกี้หมดแล้วล่ะฉันขอโทษนะทุกอย่างเป็นความผิดของฉันเองข้อความนั้นดูเหมือนว่าฉันจะมันจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เธอเจ็บมากนะแต่ก่อนที่ฉันจะส่งข้อความนั้นไปนะฉันต้องหนีคิวริมและมุนนาตลอดเลยแน่นอนฉันเป็นห่วงตัวเองในขณะที่ถูกโจมตีด้วยแต่ว่าฉันไม่อยากให้เธอต้องเป็นห่วงถ้ามุนนารู้ว่าเธอตามหาฉันอยู่เธอต้องตามหาเธอด้วยเธอเป็นเพื่อนสนิทฉันไม่อยากให้เธอต้องมาเผชิญกับอันตรายเหมือนกันฉันเลยปล่อยให้มันเกิดขึ้นไม่ได้จะได้ส่งข้อความนั้นไปเพื่อจะตัดสายสัมพันธ์ของพวกเราเพื่อให้มั่นใจว่าเธอปลอดภัยแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะฉันทำไปเพราะว่าเหตุผลที่ดีใช่ไหมล่ะมันก็ไม่ได้เปลี่ยนว่าเธอจะเจ็บปวดโดยมีสาเหตุมาจากฉันนะก็ขอโทษนะเธอเป็นเพื่อนที่ดีสุดแล้วก็ฉันแค่ขอโทษสำหรับสิ่งที่ฉันเขียนไปในจดหมายนั้นด้วย
ไม่ฉันต่างต้องขอโทษฉันควรจะเชื่อใจนายไม่ไว้ไงก็ตามแต่ฉันเริ่มเชื่อโลกใบนี้แล้วและฉันก็ได้เจอทุกคนฉันก็เชื่อนายตั้งแต่แรกแล้วฉันต้องหาทุกคนที่ต้องขอโทษที่ไม่เชื่อในสายตาของพวกเราฉันขอโทษนะมันค่อนข้างแปลกนะฉันเป็นคนเดียวที่ควรจะถูกโทษมากที่สุดสินี่มันไม่มีเซนเลยนะลืมเรื่องไม่ซะเถอะนายเป็นเพื่อนของเธอพวกเธอเป็นเพื่อนของฉันได้โปรดเธอยิ้มให้กับฉันครั้งหนึ่งนั่นแหละสิ่งที่ฉันต้องการโอเคเซฟเห็นอย่างนี้ผมเล่นมา2ชั่วโมงเลยนะในที่สุดพวกเราก็มาถึงยอดจนได้นะแล้วบิลเลนโฟอยู่ตรงหน้าพวกเราพิกาจูข้างจะหายใจแรงมากนะแล้วลมมันค่อนข้างแรงด้วยจากทางเข้าใช่แล้วล่ะนี่แหละทางเข้าเอ็ดแพรนส์ลมเดียวกับที่เราเคยเจอและสิ่งที่พวกเราพยายามไปด้วยทุกคนก็ล้มเพราะว่าบิลเลนโฟนี่อาจจะเป็นเหมือนกันนี่สไนบี้ไม่ต้องห่วงฉันมันจะเหนื่อยแต่ฉันรับมันได้แต่ต้องทำมันให้ได้เอาล่ะฉันจะไปกับนายจนกระทั่งจบเลยนะสไนบี้อย่ายอมแพ้โอเคแล้วเจอกันในพาร์ทหน้านะครับพาร์ทหน้าผมเชื่อว่าน่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายโอเคเซฟผมเล่นมา2ชั่วโมงแล้วเนี่ย